สวัสดีครับสวัสดีครับก็ขอบคุณมากนะครับที่มานั่งคุยกับเราวันนี้ได้ก็มีคนต่างชาติเยอะเคยดูพลเสน่ห์ชกมวยแล้วชอบเยอะมากเลยครับก็อยากจะให้เสน่ห์ให้รู้จักพลเสน่ห์นิดหน่อยตัวนี้พลเสน่ห์นี่อายุเท่าไหร่ครับ30แล้วครับ30แล้วครับแก่แล้วแต่งงานได้ยังไงครับมีแล้วแต่ยังไม่ได้แต่งครับครับครับแล้วนี่เริ่มชกมวยอายุประมาณเท่าไหร่ครับ11ครับ11เด็กๆอยู่20กิโล20กิโลโอ้โหแล้วอยู่ค่ายมวยที่ไหนครับค่ายนี้ค่ายแรกเลยครับอ๋อที่นี่เหรอครับมาอยู่ตอนแรกซ้อมที่บ้านก่อนครับครับก็มาอยู่ที่นี่ประมาณ34กิโลครับแล้วอยู่ที่นี่ตลอดเลยครับอยู่ที่นี่มา17ปีแล้วครับนานๆๆ นานแล้วเดี๋ยวนี้มีกี่เส้นนะครับ7เส้นครับ7เส้นครับแล้วเมื่อก่อนพลเสน่ห์ไปพักไม่ได้ชกมวยประมาณนานเท่าไหร่ครับประมาณ7-8เดือนครับ7-8เดือนไปทำอะไรบ้างครับดูฟาร์มวัวครับกับตีไก่ตีไก่ครับชอบมากมีความสุขเนี่ยครับแล้วโอเคเนี่ยมีคนเขาเขียนเข้ามานะเขาอยากจะรู้บางอย่างนิดๆหน่อยๆเขาถามว่ามีใครเนี่ยที่พลเสน่ห์เคยชกด้วยที่ถือว่ายากที่สุดสำหรับพลเสน่ห์ 3A ครับ 3A ครับผมเก่งมากเก่งมากอันโอเคนี่ตลกดีหน่อยช่วงที่เป็นนักเรียนเคยไปต่อยชกกับเด็กอื่นไหมครับไม่ค่อยมีนะครับจะมีบ้างนิดหน่อยครับชอบต่อสู้อยู่แล้วใครชนะ ไม่บอกเลยจำไม่ได้ครับผม แล้วตั้งแต่เป็นนักมวยเนี่ยมีช่วงไหนที่มีความรู้สึกดีใจมากที่สุดก็ถามว่าดีใจไหมครับดีใจทุกครั้งที่ชนะนะครับแต่ถ้าจะดีใจมากแฮปปี้สุดๆคือได้แชมป์แรกเส้นแรกครับเส้นนั้นเป็นอะไรครับเป็นแชมป์มวยรอบในโลกในรถกระบะด้วยรถอะไรนิสสันบิ๊กเอ็มครับโอ้โหอายุเท่าไหร่นะช่วงนั้นนะที่ชนะ8ครับเท่าไหร่นะ18 18โอ้โหเที่ยวเละเลยสิ ไปที่มีนักมวยคนไหนมาที่ชอบเวลาเข้าชกนะชอบไปดูแสนชัยครับผมแสนชัยชอบมากครับแน่นอนฝีมือมีโอเคนอกจากแสนชัยนะครับมีนักมวยคนไหนไหมที่เป็นคนไทยอ่ะที่พลเสน่ห์เนี่ยถือว่าเก่งแข็งแรงมากตัวนี้ครับก็3A ครับ3A เก่งมากถ้าเทียบกับบอลเก่งมากครับคิดว่าเขาเก่งเพื่ออะไรเพราะเขาเร็วหรือ IQ แข็งแรงและทฤษฎีครับแล้วโอเคนอกจากคนไทยนักมวยต่างชาติมีใครไหมที่ถือว่าพลเสน่ห์ว่าเด่นมากมีแน่นอนครับผมแต่เป็นชอบสากลนะครับอ๋อครับใครครับแมนนี่ปาเกียวครับโอ้โหปาเกียวชอบมากดูทุกครั้งครับที่ชกโอ้โหใช่เดี๋ยวเขามีรายการมาที่14นี่ครับที่ไหนครับปาเกียวครับ14เดือนหน้าเลยครับดูใช่ไหมดูแน่นอนอยู่แล้วใช่แล้วโอเคคำถามสุดท้ายปัจจุบันเนี่ยเป็นนักมวยครับผมแต่ถ้าพลเสน่ห์ไม่ได้เป็นนักมวยเดี๋ยวนี้คิดว่าอาชีพคงเป็นไรผมมีฟาร์มวัวนะครับก็น่าจะเลี้ยงวัวดูโอ้โหตีไก่ไฟไก่แล้ววัวนี่มีกี่ตัวเนี่ยตอนนั้นมีอยู่ประมาณ30-40ตัวโอ้ครับผมแล้วก็ผมกลับมาซ้อมกลับมาก็ขายอ๋อขายหมดไม่มีคนเลี้ยงครับโอ้แล้วตอนนี้ก็เริ่มซื้อใหม่แล้วครับซื้อมาทั้งหมด150,000แล้วเวลาซื้อตัวมาตั้งชื่อให้ไหมตั้งครับตั้งพ่อแม่ผมตั้งเองอ๋อครับแล้วไก่มีไก่ชนกี่ตัวครับเท่าไหร่นะ10กว่า10กว่าตัวที่เก่งนั่นครับโอเคสักวันหนึ่งเราจะตามไปถ่ายไปดูกันโอเคครับผมพลเสน่ห์ครับขอบคุณมากนะครับที่มานั่งคุยกับเราแล้วได้ให้นักมวยคนอื่นรู้จักกันโอเคครับสวัสดีครับ